Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้ปกติแล้วเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและความรู้ในด้านต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เป็นคิวของรามาน101ค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะในรั้วคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะของศิษย์แพทย์รามาธิบดีรุ่นที่51สู่ชั้นคลินิกนั่นเองนะคะโดยพิธีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาและบรรยากาศของพิธีจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expertคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะแพทย์คณะแรกที่จัดพิธีมอบเสื้อกาวให้กับน้องๆชั้นปีที่4ซึ่งพิธีมอบเสื้อกาวจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นการต้อนรับสู่การประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคตในพิธีได้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพแพทย์โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพูดในหัวข้อวิชาชีพแพทย์จากอดีตสู่ปัจจุบันให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับฟังอีกด้วยฮิปโปเครติสเก่งอย่างไรนะครับดีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรถึงได้เป็นบิดาของการแพทย์ตะวันตกนะครับก็ฮิปโปเครติสก็เป็นคนที่บันทึกครับสมัยก่อนฮิปโปเครติสเราก็เชื่อว่าโรคนี้เกิดจากพระเจ้านะครับเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับฮิปโปเครติสก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือบันทึกนะครับแล้วก็มันเป็นที่มาของทำให้เข้าใจโรคต่างๆเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าคนไข้ก็จะมีขั้นเกณฑ์ของการเกิดโรคคล้ายๆกันใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาน้องขึ้นปี4ที่จะเขียนโปรแกรมโน้ตจริงๆไม่ได้เขียนแค่บันทึกของคนไข้นะครับเขียนเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากอาการของผู้ป่วยด้วยนะครับก็เป็นความขึ้นมาที่ทำให้เกิดการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายในปัจจุบันนะครับก็ฮิปโปเครติสก็บอกว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าทำนะครับก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารแล้วก็ลิปิดแทบิดนะครับตัวของแพทย์นะครับการแต่งกายการอะไรเนี้ยฮิปโปเครติสก็จะสอนในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ฮิปโปเครติสได้ยกระดับวิชาชีพแพทย์จากอดีตก่อนหน้าเขาก็คือการที่มีความมีโปรเฟชชั่นอลลิซึมนะครับก็คือก่อนที่แพทย์จะเป็นแพทย์นะครับหรือก่อนที่จะเรียนแพทย์ก็จะต้องปฏิญาณตนนะครับก็คือฮิปโปเครติกโอธนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นนะครับจะดูแลผู้ป่วยด้วยความเต็มใจไม่น้อยไปหรือมากไปนะครับแล้วก็จะปฏิบัติผู้ป่วยจะมีศิลปะเนาะเช่นจะผ่าตัดก็ไม่ได้แค่เอามีดผ่าลงไปบนเนื้อคนไข้นะครับก็จะใช้เหมือนศิลปินที่คราฟต์ครับคือใช้ศิลปะในการที่จะดูแลคนไข้นะครับแล้วก็ไม่ได้รักษาคนไข้โดยอาศัยชาร์จของคนไข้นะครับก็รักษาคนไข้ที่เป็นตัวคนไข้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเคารพความลับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยนะครับก็โดยภาพรวมนะครับย่อๆพอดีจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆถ้าพวกเราไม่เรียนรู้ตลอดชีวิตวันหนึ่งสมมติน้องเป็นจักษุแพทย์มีประสบการณ์20ปีเก่งมากวันดีคืนดีหุ่นยนต์ผ่าตัดตาเนี่ยได้เก่งกว่าเราด้วยนะครับเนาะก็ต้องติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาอื่นๆด้วยนะครับจบแล้วครับสำหรับความเป็นมาของการแพทย์ย่อๆเลยเรียกได้ว่าสรุปเนาะประวัติศาสตร์การแพทย์นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าหาโอกาสฟังเรื่องราวแบบนี้ได้ยากนะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้มาสอนพวกเราทุกคนค่ะ
นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพรศิรินาวินพูดถึงประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในหัวข้อรามาธิบดีนามนี้ที่พวกเรารักและเทิดทูนให้กับนักศึกษาแพทย์และผู้ปกครองได้รับฟังก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่พิธีการมอบเสื้อกาวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมาศิลากรพระฤกษ์เดือนสิงหาคมและใกล้ๆกันนั้นก็เสด็จมาศิลากรพระฤกษ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี2มีนาคม2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก็เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่มิถุนายน2508รับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่1แล้วมีนักศึกษาแพทย์รุ่นที่1เข้าเรียนเดือนมิถุนายน2508นะคะแล้วก็มิถุนายน2508นั่นแหละได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่ารามาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและท่านก็ทรงมีผู้ประการจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้นะคะจะรู้จักสถาบันเราได้เรียนผ่านสถาบันเราต้องเรียกว่าเป็นแม่ที่สอนอบรมเรามาเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนตรงนั้นเพื่อจะผูกพันกันต่อไปนะคะอีกเล่าถึงที่มาที่รู้จักแล้วขณะนี้ก็ถึงรุ่นศิษยามาธิบดีรุ่นที่51นะคะและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปัจจุบันก็2561ต่อไปจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญมากอันหนึ่งก็คือนักศึกษาแพทย์ร้อยกว่าคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเราที่นี่แหละนะคะซึ่งเราต้องเจอกันกับอีกนานรับรามาธิบดีให้ครูรักศิษย์ศิษย์รักครูและทุกคนก็จะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไว้ใจได้ว่าเราจะดูแลลูกหลานท่านอย่างดีแต่ว่าหาดีปัญหาอะไรประมาณอะไรก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าน้องๆพวกนี้วันหลังก็จะเป็นหมอที่ดูแลเราก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการเรียนของเราจะแบ่งออกเป็นเมเจอร์วอร์ดกับไมเนอร์วอร์ดพูดง่ายๆก็คือวอร์ดหลักที่จะเรียนนานนะครับเวลาประมาณ2เดือนแล้วก็วอร์ดรองที่จะเรียนประมาณ1เดือนครับผมใช่ค่ะสำหรับวอร์ดเมเจอร์เนี่ยก็อย่างเช่นที่พวกเรารู้กันว่าสูสันเม็ดเด็กนั่นเองจะเป็นคำพูดของนักศึกษาแพทย์ติดปากเลยครับว่าสูสันเม็ดเด็กคืออะไรสูวันแรกก็คือสูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์นะครับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนเกี่ยวกับนารีเวชศาสตร์ในส่วนของชั้นปีที่4ปีที่5จะได้เรียนสูติศาสตร์นะครับหลักๆก็คือความผิดปกติทุกอย่างเกี่ยวกับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับเป็น1วอร์ด1วอร์ดเมเจอร์ครับค่ะวอร์ดเมเจอร์นี้ก็จะเรียนประมาณ5สัปดาห์นะคะสำหรับแต่ละปี4แล้วก็ปี5ค่ะสำหรับแผนกต่อไปก็เป็นศัลยกรรมนั่นเองค่ะครับซึ่งศัลยกรรมเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือบุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้เข้าช่วยผ่าช่วยอาจารย์นะครับผ่าตัดเคสคนไข้เข้าไปในฟิลด์เดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น้องๆอาจจะยังไม่เคยได้ทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตอนปี3เนี่ยอาจจะมีการฝึกแต่งตัวแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีน้องๆไปเล่าให้ฟังว่าได้ลองแต่งตัวลองใส่ถุงมือแบบครอสเทคนิคต่างๆไปแล้วปี4นี้เองค่ะน้องๆจะได้เข้าไปสู่ฟิลของจริงแล้วแต่ว่าจะอยู่ในมือที่เท่าไหร่เนี่ยก็ให้น้องๆไปเล่าต่อแล้วกันนะคะครับผมและในเมเจอร์วอร์ดที่3นะครับสูสันเมดคือเมดิซีหรือภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาที่เราขึ้นชื่อว่าเนื้อหาเนี่ยกว้างมากๆมากๆจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะรอน้องๆไปรีวิวให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะใช่ครับเพราะว่าพี่ๆก็ได้บอกแล้วนะว่ากว้างขนาดไหนแล้วใช่ค่ะรวมถึงการอยู่เวรต่างๆนะคะหรือว่าการสอบของวอร์ดเมดิซีเนี่ยก็ถือว่าเด็ดดวงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเป็นเขียนตอบเป็นช้อยส์แล้วก็มีการสอบที่เรียกว่าลองเคสนั่นเองค่ะคือเป็นการสอบกับคนไข้จริงจากที่เดินเข้าไปแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับวินิจฉัยทุกอย่างจนสรุปได้แล้วก็บอกอาจารย์นะครับว่าเราจะรักษาอะไรต่อไปเขาเป็นอะไรก็จะตื่นเต้นไปอีกแบบมากกว่าการสอบช้อยในตอนปี2แล้วก็ปี3นะครับค่ะและเมเจอร์สุดท้ายก็คือเด็กค่ะประมาณสายเองประมาณวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะได้เรียนกับเด็กหลายรูปแบบเลยทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กติดเชื้อนะครับมีความปกติที่หลากหลายให้น้องๆได้ศึกษาเล่าเรียนครับเพราะว่าเด็กค่ะไม่ใช่แค่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กค่ะจึงต้องมีสายที่แยกออกไปซึ่งหลายๆคนก็ชอบที่จะได้เรียนเป็นหมอเด็กค่ะ
ในพิธีมอบเสื้อกาวนั้นก็ได้มีการจัดพิธีอำลาอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้ขอบคุณอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ได้รับความรู้ความสามารถเพื่อที่จะดำรงวิชาชีพแพทย์ในอนาคตและยังเปิดโอกาสให้กับน้องนักศึกษาแพทย์ได้ขอขมาคณะอาจารย์ในสิ่งที่นักศึกษาได้ล่วงเกินไปอีกด้วยค่ะขอให้มาแสดงความยินดีแต่ครูจะแถมเรื่องคำอวยพรนะคะพอเมื่อกี้ขึ้นไปก็จะได้เฉพาะคนแต่เพื่อให้ได้กันทั่วถึงนะคะรับลูกศิษย์ทุกคนนะคะไม่ใช่ก็ขอได้ทุกคนทั่วถึงครูให้5 สอนเลยนะคะสอนที่1คือในการเรียนการสอนของพิชิตที่เราต้องผ่านไปขอให้ไปอย่างมีความสุขนะคะความสุขสำคัญที่สุดพ่อก็ตามมาด้วยสอนที่2ให้เรามีสัมมาสติได้มองคนไข้นะคะอย่างคนที่มาพึ่งพาเราต้องการให้เราดูแลไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเราทีเดียวนะคะสองทีก็ได้โอเคนะคะสำคัญมากนะคะในความสุขที่ต้องเดินไปอย่างมีสติเรียนทั้งคลีนให้ได้เต็มพร้อมมูลต้องการให้ลูกศิษย์ของครูมีสุขภาพที่ดีด้วยเนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องดูแลเองนะคะเพราะเราก็ทราบว่าขึ้นไปบนฟรีแน่นอนเชื้อโรคหรืออะไรก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลสุขภาพเพื่อมีพลังสำหรับสู้ๆนะคะอันที่4สำคัญมากเหมือนกันนะคะเราจะสู้ไปได้อย่างมีความสุขมีสติมีสุขภาพที่ดีต้องมีกำลังใจมีพลังใจนะคะแล้วครูจะขออวยพรอันสุดท้ายคือสิ่งที่ครูคอยด้วยคือลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งหมดนะคะเป็นคุณหมอเต็มตัวก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งพิธีมอบเสื้อกาวได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักศึกษาและขึ้นมอบเสื้อกาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในชั้นคลินิกต่อไปค่ะการเข้ามาสู่ชั้นคลินิกนี้การแสดงตนที่สำคัญคือการใส่เสื้อกาวซึ่งบอกถึงวิชาชีพของการเป็นแพทย์น้องๆทุกคนเข้ามาเป็นรามาธิบดีได้ฟังประวัติจากอาจารย์สิริชัยและท่านอาจารย์สยองพรแล้วสิ่งที่น้องๆจะต้องระลึกเสมอก็คือค่านิยมของรามาธิบดีซึ่งมีอยู่6ข้อด้วยกันคือมุ่งเรียนรู้ผู้คุณธรรมใฝ่คุณภาพร่วมสารภารกิจคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมดังนั้นค่านิยม6ข้อเป็นสิ่งที่น้องๆรุ่น51จะต้องจำให้ขึ้นใจและก็ปฏิบัติจริงขณะที่สวมเสื้อกาวแล้วก็มาปฏิบัติงานในบริษัทThank you.
ยเฉพาะการมีวินัยโดยเฉพาะการมีวินัยตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาซื่อสัตย์รับผิดชอบซื่อสัตย์รับผิดชอบเสียสละอ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละอ่อนน้อมถ่อมตนกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตวิชาชีพจะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตวิชาชีพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคมข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างรอบด้านจะเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างรอบด้านและประยุกต์ใช้ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรจะมีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะละเว้นการรับผลประโยชน์จะรับเป็นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆหรือสิ่งตอบแทนใดๆที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือนำไปสู่ความไม่เหมาะสมหรือนำไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาแพทย์ต่อการเป็นนักศึกษาแพทย์สถาบันสถาบันและวิชาชีพและวิชาชีพข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิผู้ป่วยจะเคารพสิทธิผู้ป่วยให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับครูบาอาจารย์โดย1โดย1รักษาความลับของผู้ป่วยรักษาความลับของผู้ป่วย2 2สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพ3 3ตระหนักในความสามารถของตนตระหนักในความสามารถของตนและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ4 4ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะโดยคำนึงถึงความรู้สึกโดยคำนึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย5 5ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ป่วยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ป่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้เกียรติจะให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่นทั้งอาจารย์ทั้งอาจารย์รุ่นพี่รุ่นพี่เพื่อนเพื่อนรุ่นน้องรุ่นน้องและบุคลากรทุกระดับและบุคลากรทุกระดับรวมทั้งผู้อื่นในสังคมรวมทั้งผู้อื่นในสังคมข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีน้ำใจจะมีน้ำใจและช่วยเหลือเกื้อกูลและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนนักศึกษาแพทย์เพื่อนนักศึกษาแพทย์และเพื่อนนักศึกษาต่างวิชาชีพและเพื่อนนักศึกษาต่างวิชาชีพนะครับลูกๆจะได้รับความรู้ได้เรียนรู้ได้เห็นแนวทางและก็แบบอย่างการเป็นแพทย์จากคณาจารย์ทุกท่านเพื่อนำไปปรับใช้และเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตเป็นแพทย์ที่พร้อมพร้อมไปด้วยวิชาการและคุณธรรมดังคำนิยมของรามาที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะขอให้ลูกๆทุกคนที่ได้รับเสื้อกาวอันทรงเกียรติในวันนี้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้และนำความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราและนี่ก็คือภาพแห่งความสุขของน้องนักศึกษาชั้นปีที่4ที่กำลังจะเป็นว่าที่คุณหมอในอนาคตกว่าจะผ่านไปถึงจุดนี้กันได้นั้นน้องๆจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันมากมายเลยละค่ะแต่อีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญของน้องๆก็คือครอบครัวที่คอยเติมกำลังใจให้น้องๆได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทำให้เราได้เห็นความพยายามของน้องๆนักศึกษาแพทย์ในทุกๆคนค่ะซึ่งกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะและก้าวมาสู่คุณหมออย่างเต็มตัวนะคะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันนะคะพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ